สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาดักปลานะในคลองน้ำของเรามันแห้งแล้วนะฮะมันแห้งแล้วผมปล่อยแห้งเองแหละนะฮะปล่อยให้เขาแห้งซึมไปตามธรรมชาตินะทีนี้ เราก็จะมาดักนะมาดักปลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะวันนี้เราจะมาดักทิ้งไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะค่อยมาจับนะมาจับอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะลงไปก่อนเพื่อนๆดูสิครับนี่อันนี้ลูกปลาอะไรลูกปลาอะไรอันนี้ลูกปลาอะไรฮะตัวแดงๆเล็กๆเนี่ยนะผมใส่รองเท้าบูทด้วย นะใส่รองเท้าบูทด้วยตั้งกล้องในน้ำนี่แหละตั้งกล้องในน้ำนี่เลย ตรงนี้ก็จะมีหญ้าเนาะเดี๋ยวผมจะดักตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะดักตรงนี้จะแหวกตรงนี้ออกเนาะแล้วก็จะเอาตัวเขาเรียกอะไรนี่นะเดี๋ยวผมจะมาวางแล้วก็เอาหญ้าปลูกไว้นะคือช่วงแล้งเนี่ยไอ้นกจะมากินหอยก็หมดแล้วเนี่ยหอยก็หมดแล้วนะอันนี้ผมจะวางคู่นะผมจะวางคู่มีปลาอยู่นะมีปลาใหญ่อยู่ปลาช่อนก็มีนะครับมีปลาช่อนด้วยนะไปโน้นละเป็นทางเลยเห็นไหมผมจะแหวกตรงนี้ออกเนาะเดี๋ยวผมจะวางคู่นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้ามากู้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมางมหอยอีกทีนึงงมทั้งหอยทั้งปลานั่นแหละพรุ่งนี้นะคือตอนนี้มันมีนกมากินเราก็จะมาดักอย่างนี้ไว้เนาะเราก็จะเอามาครึ่งมาวางฝั่งนี้โอ้จมคือปลามันก็จะว่ายไปว่ายมานะแล้วเขาก็จะหลบตรงไหนมีร่มเขาก็จะหลบใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไหมนะแต่มันต้องได้อยู่แล้วล่ะนะต้องได้อยู่แล้วแล้วก็อันไหนถ้าตัวไหนที่เขาเล็กเราก็จะไปปล่อยในคลองข้างบนหรือไม่เราก็จะปล่อยน้ำลงมาใส่ตรงนี้ให้เต็มเหมือนเดิมนกเจ้าชอบมากินนกเจ้านกกระปูดเอ้ยทางอาหารของเราเนาะอ
เรียบร้อยใต้ต้นกระชังไอ้ใต้กระชังตรงนั้นน่ะปลามันจะเข้าไปแอบมุดอยู่ข้างในเดี๋ยวเราก็จะดักข้างๆนี้ไว้นิดนึงตรงนี้เป็นดินลูกรังเนาะเป็นดินลูกรังก็เป็นคลองล่องคลองน้ำในสวนนะฮะนี่มีปลาซิวนะนี่ปลาซิวปล่อยไปโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาค่อยมากู้นะพรุ่งนี้เรามาค่อยมากู้ดูว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตัวไหมแต่ไม่น่าพลาดนะฮะไม่น่าพลาดเดี๋ยวลองไปไล่เดี๋ยวผมลองไปไล่ข้างหลังนะเดี๋ยวผมลองไปไล่ข้างหลังดูไล่ดูว่าปลามันจะเข้าไหมนะป่ะเดี๋ยวผมวางกล้องฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมวางกล้องฝั่งนี้แล้วดูว่าปลามันจะมาไหมนะผมจะเอาตัวหวิงโอ้จมไปแล้วแต่ว่าตัวเล็กมีกบด้วยอันนี้ได้อะไรเนี่ยโอ้ได้หอยมีตัวเล็กครับมีตัวเล็กฝั่งนี้มีตัวเล็กเดี๋ยวเราลองไปฝั่งโน้นดูนะฝั่งเนี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะฝั่งเนี้ยมันต้องได้แน่นอนอยู่แล้วนี่ไอ้ใต้กระชังนี่ต้องมีแน่นอนเราเอาไม่ได้เพราะว่าข้างใต้มันเขาหลบอยู่ข้างใต้นะเขาหลบอยู่ข้างใต้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้แน่นอนอุ้ย
ผมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันดูผลงานนะฮะดักไว้ตรงนั้นละเห็นไหมดักไว้ตรงนั้นโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาติดตามชมผลงานของเราที่เราดักไว้นะฮะเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ